ภิกษุสามเณรและฉันทายกทายิกาทั้งหลายข้อทำความเข้าใจกับฉันทั้งหลายตามสมควรวันนี้มีการบำเพ็ญกุศลพิเศษแก่ฉันจะภาพคือฉันฐานะบดีซึ่งเป็นผู้มีความเอาใจใส่บำรุงส่งเสริมเกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนามาตามลำดับนับปีไม่ถ้วนจึงขอบอกให้พระสงฆ์ทั้งหลายทราบและอนุโมทนาการทำบุญเป็นที่ระลึกแก่อายุครบเท่านั้นปีเท่านี้ปีนี่ว่าครบ80ปีในเป็นส่วนใหญ่นี้ก็ถือว่ามีเหตุผลคือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าทำเขามันมีประโยชน์เราพุทธบริษัทยอมทำสิ่งก็มีเหตุผลหรือมีประโยชน์ถ้าทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็พูดได้เลยว่าไม่ใช่พุทธบริษัทเนี่ยพุทธบริษัทแปลว่าผู้รู้บริษัทของผู้รู้คือรู้สิ่งที่ควรกระทำถ้าเป็นพุทธบริษัทกันแล้วมันหมดปัญหาทางโลกนะถ้าว่าทางโลกเป็นพุทธบริษัทได้มันไม่มีปัญหาอะไรเลื่อยอยู่มีแต่ความรักความเมตตาการบังคับกิเลสทั้งตัวเองไม่ให้เกิดแล้วพอใจสนุกในการปฏิบัติเช่นนั้นก็เลยไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งสูงสุดก็ให้เรารู้จักความเป็นพุทธบริษัทของเราไว้ให้ดีๆและช่วยกันรักษาวายตลอดไปการบำเพ็ญกุศลฉันทีจะกระทำนี้ก็ยอมอนุโลมในการรักษาความเป็นพุทธบริษัทวายตลอดไปทั้งของเราเองและของเพื่อนมนุษย์ทุกคนนั่นคือของศาสนาบางคนไม่มองเห็นก็ทำไปตามธรรมเนียมก็ทำก็ทำก็อย่างดีดีก็ไม่ทำเพราะมันทำทุกข์นี่มันทำทุกข์ในทางที่ทุกข์แล้วมันก็ยอมจะมีประโยชน์เนี่ยมีประโยชน์อยู่ในการกระทำก็ให้มีการกระทำทุกข์แต่บัดนี้เรามีการกระทำที่ทุกข์ด้วยความรู้สึกตัวคือมีปัญญาแล้วก็มีศรัทธามีความเชื่อโดยปัญญาในปัญญาว่าสิ่งนี้มันทุกข์เราจึงช่วยกันทำประกอบกุศลชนีในวันนี้อยากจะบอกสักคำเดียวนะว่าศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะแต่บางคนไม่รู้นะแล้วบางคนเกลียดคำว่าศรัทธานะฮะว่างมงายไอ้นั่นมันคือคนเขาไม่รู้จักในสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาอยากจะพูดให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ไว้เสียว่าแค่รอดชีวิตอยู่ได้ทุกวันไม่บ้าไม่เป็นโรคประสาทเนี่ยเพราะศรัทธานะมันมีศรัทธาเชื่อในสิ่งซึ่งทำความปลอดภัยให้แก่ตัวคุณคะจะโง่เงางมงายชนิดไหนก็ตามซึ่งมันจะมีศรัทธามันก็ศรัทธาในสิ่งแค่มันเชื่อว่าจะทำความปลอดภัยให้แก่ตัวมันไปเชื่อพี่เชื่อสร้างเชื่อเครื่องรางเชื่ออะไรก็ตามเพราะมันเชื่อว่านั้นจะทำความปลอดภัยให้แก่ตัวไอ้พวกเราพุทธบริษัทก็ต้องการทำสิ่งที่ทำความปลอดภัยให้แก่ตัวแต่เราไม่เห็นว่าสิ่งนั้นจะช่วยได้เพราะปัญญาของเรามันเป็นอย่างอื่น
คือปัญญาเราบอกให้รู้ว่าไอ้ความทุกข์เป็นอย่างไรและอะไรจะดับถูกได้ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆแล้วก็มีศรัทธาในนี่แต่ว่าในพระพุทธเจ้านะก็ทุกข์แหละสำหรับเด็กๆนะแต่ความจริงศรัทธาในพระธรรมกับพระพุทธเจ้าเอามายืนให้ถ้าไม่มีพระธรรมพระพุทธเจ้าก็เกือบไม่มีประโยชน์อะไรนะพระเจ้ามีประโยชน์สูงสุดเพราะเอาพระธรรมมายืนให้พระธรรมนั่นกำจัดความทุกข์เราเห็นโอ้ยมันกำจัดความทุกข์เราจึงมีศรัทธาในพระธรรมในท่านนะเป็นเครื่องช่วยกำจัดความทุกข์ทำความปลอดภัยแต่โดยเหตุที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เอามาประทานให้เราก็มีศรัทธาเหมือนกันในพระพุทธเจ้าในฐานะผู้เอามาให้และพิสูจน์ได้ในคำพูดนั่นหมายว่ามันดับถูกได้จริงแต่ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือพระธรรมนั่นเองยิ่งพิจารณายิ่งมองเห็นว่าดับถูกได้จริงเรายิ่งลงศรัทธาลงไปในพระธรรมกรณีพระสงฆ์ทั้งหลายนี่ถ้าเป็นพระสงฆ์จริง มันก็ปฏิบัติธรรมเราจึงเชื่อในพระสงฆ์มีศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในพระพุทธก็ดีศรัทธาในพระธรรมก็ดีศรัทธาในพระสงฆ์ก็ดีมันคือความเชื่อลงไปในสิ่งที่เราเห็นได้ว่าจะช่วยให้เราปลอดภัยนั่นทุกคนแล้วมีศรัทธาโทษต้องเสียทีแต่อย่าศรัทธาลับหูลับตางมง่ายๆต้องศรัทธาในสิ่งที่เชื่อได้ว่าทำให้เราปลอดภัยนะและชีวิตนี่มันปกติอยู่ได้เพราะมันมีความแน่ใจว่าปลอดภัยมันจึงนอนหลับเช่นว่าถ้าว่าประตูไม่ได้ใส่กลอนเราก็นอนไม่หลับเพราะมันไม่ปลอดภัยเราจะต้องแน่ใจซะก่อนว่าประตูมันใส่กลอนหรือเราเชื่อว่าฝ้าเรือนฝ้าบ้านรั้วบ้านเนี่ยมันป้องกันภัยให้ได้เวลาเราหลับนี่เรามีศรัทธาในประตูในรั้วบ้านในอะไรเราจึงนอนหลับเราศรัทธาว่าเรามีเงินเลี้ยงชีวิตพอเราจึงนอนหลับถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าเรามีเงินเลี้ยงชีวิตพอเราก็นอนไม่หลับไม่มีความเชื่อว่าโลล้านมันดีมันไม่ทำอะไรบ้าบ้าบอบอเราก็นอนหลับแหละนั่นก็ให้มองให้ดีเลยไอ้เรานอนหลับได้นั่นเพราะมีศรัทธาในสิ่งที่เราถือว่าเป็นความปลอดภัยไม่ทำอันตรายเราจึงไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตไม่บ้าตายถ้าไม่มีศรัทธาในข้อนี้มาได้มานั่งกันอยู่วันนี้ไม่เป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตบ้าตายหมดเลยนะทำให้เชื่อเรามันอยู่ได้เป็นสุขเพราะศรัทธานั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขฆาศรัทธาปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วเป็นสุขถ้าต้นไม่เชื่อคนขับรถยนต์ต้นก็ไม่กล้ามาที่นี่ในวันนี้มันศรัทธาในรถยนต์ว่ามันใช้ได้ในคนขับว่าใช้ได้ในหนทางว่าใช้ได้ไม่มีอันตรายมันจึงมานี่มันจะอยู่แค่ไหนจะไปแค่ไหนอะไรมันด้วยศรัทธาท่านก็ทำให้จิตสงบเป็นสุขพอใจคือไม่กลัวพอขาดศรัทธาเมื่อไรจะเกิดความกลัวเหมือนนั้นเราอยู่ด้วยความกลัวเป็นโรคประสาทไม่ต้องสงสัยแหละมันบ้าตายแหละนี่คือเราอยู่ด้วยจิตปกติไม่ได้กลัวอะไรนั่นวันวิตกอะไรก็เพราะมันมีศรัทธาเชื่อแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีหลายสิ่งในบุคคลก็ได้คนนี้คุ้มครองศรัทธาในวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติช่วยป้องกันแล้วก็เชื่อในสิ่งของหรือในระเบียบปฏิบัติอันนี้มันช่วยได้เลยเราก็มีศรัทธาในระเบียบการปฏิบัตินั้นแล้วมันก็ทำได้ปลอดภัยสบายแม้ในที่สุดมันสรุปจุดแค่ว่าเชื่อว่าตัวเองปลอดภัยนั่นคือศรัทธาเชื่อว่าตัวเองทำได้นี่เป็นศรัทธาที่แรกแล้วพอทำลงไปมันก็ได้ก็มีศรัทธาในการกระทำแล้วพ้นมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำแล้วก็มีศรัทธาเชื่อในพ้นของการกระทำโอ้ปลอดภัยก็เลยสบายใจนอนกันหลับ
ใจคอปกติเป็นรสชาติปกติไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตไม่บ้าไม่บอข้อจุดควรเนี่ยเข้าใจว่าได้ปกติสุขอยู่พันมีได้เพราะว่ามีศรัทธาในสิ่งแค่เป็นที่พึงนั่นทำความปลอดภัยถ้ามันบ้าหมดแล้วแหละมาหนังพันมีได้ไหมอย่างน้อยก็เป็นโรคประสาทเที่ยวคลานอยู่แล้วแหละมันมีศรัทธาในสิ่งซึ่งเป็นที่พึงบุคคลก็ได้วัตถุเครื่องมือเครื่องชายการกระพือกระทำก็ได้ให้มันเป็นทำให้เราปลอดภัยเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาศรัทธามันจะดีก็เพราะเรามีความรู้ถูกต้องถ้าความรู้ผิดแล้วก็ศรัทธามันก็ผิดแหละศรัทธามันต้องอาศัยความรู้นะถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนศรัทธาไม่เกิดไม่เกิดตายไอ้ความรู้จะนำให้ศรัทธาเกิดถ้าความรู้ถูกต้องศรัทธาถูกต้องถ้าความรู้ไม่ถูกต้องศรัทธาไม่ถูกต้องความรู้ไม่ถูกต้องก็ไปเชื่อฝ่ายแกงมงายเลยไอ้พ่อแม่เนี่ยตัวดีนะก็ร้อนพิษๆตั้งแต่ทีแรกจนแดกกลัวพี่ธรรมดาเด็กไม่ต้องกลัวพี่นี่พอแม้มันซ่อนโง่ๆจนเด็กกลัวพี่จนมันศรัทธาว่ามีพี่นี่เราซ่อนผิดๆว่ามีพี่มันก็มีศรัทธาว่ามีพี่แล้วก็ปัญหามันก็ลำบากยุ่งยากเพราะมันมีพี่รบกวนนั่นแหละมันซ่อนผิดเด็กมันรู้ผิดเป็นความรู้ที่ผิดศรัทธาก็ผิดมาตั้งแต่เล็กๆถ้าว่ามันเชื้อผิดแล้วมันก็มาจากความรู้ผิดเพื่อจะทำให้รู้ทุกข์และศรัทธามันจะทุกข์เองพระพุทธเจ้ารัตมักมีองค์แปดซึ่งเป็นหลักธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าศรัทธาพูดอยู่ในนั้นแต่คุณแค่มีปัญญาเข้าโรว่ามันรวมอยู่ในคำว่าสัมมาทิฏฐิมันมีทิฏฐิถูกต้องและศรัทธาความเชื่อมันก็ถูกต้องในพุทธศาสนาเราเอ่ยถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วก็เกิดศรัทธาที่ถูกต้องในศาสนาอื่นในอินเดียคราวเดียวกันเขาออกชื่อศรัทธาก็มีก็เป็นธรรมะสูงสุดในศาสนานั้นเช่นศาสนาไชนะคู่แข่งขันกับพุทธเจ้านี่มันจะขึ้นว่าสัมมาศรัทธาสัมมาญาณสัมมาวิมุตติมันเอาสั้นสัมมาศรัทธาขึ้นมาก่อนแล้วก็สัมมาญาณะมารู้แล้วสัมมาวิมุตติลั่งถูกพ้นความรู้เราไม่เห็นด้วยไม่โทษแต่ศรัทธามาก่อนความรู้นี่มันเป็นศรัทธาผิดเลยศรัทธามาที่ลั่งปัญญาความรู้ดีว่าก็จะเสียสัมมาญาณะคือความรู้ถูกต้องแล้วจึงสัมมาศรัทธาเชื้อถูกต้องแล้วก็สัมมาวิมุตติคือพ้นเกิดขึ้นทุกตองกัญญาเข้าใจว่าในมรรคมีองค์8ไม่มีคำว่าศรัทธานะจะโง่นะจะไม่เป็นชาวพุทธคำว่าสัมมาทิฏฐินะมันเป็นเหตุให้มีศรัทธาหรือว่าคุมศรัทธาไว้ในนั้นแหละค่อยมีพระทิฏฐิความเห็นทุกตองปัญญาทุกตองแล้วความเชื่อมันทุกตองเองแหละมันทุกตองเองไม่ต้องไปบังคับนี่เราพยายามช่วยกันให้มีความรู้ถูกต้องปัญญาถูกต้องสิทธิถูกต้องนั่นแหละพุทธศาสนาอยู่อ่ะพุทธศาสนามีอยู่มีอยู่ในโลกมีอยู่เพื่อเราเพื่อทุกคนแหละถ้าเราไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาถูกต้องสิทธิถูกต้องแล้วก็ความเชื่อศรัทธาก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ทำไปไม่ได้เพราะคนเราทำอะไรมันทำด้วยความเชื่อด้วยศรัทธาจึงเป็นกำลังใจให้ทำเราต้องมีศรัทธากำลังใจให้ทำศรัทธานั้นต้องถูกต้องประมาณแต่ความรู้ที่ถูกต้องนั่นความรู้นี่เรียกว่าปัญญาได้ปัญญามาจากการศึกษาก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาเกิดมาจากการเล่าเรียนพูดจาฟังนี่นี่ความรู้ชนิดนี้มาจากการศึกษาก็ต้องถูกต้องถ้าผิดเด็กมันก็ผิดหมดนะเป็นศรัทธามาจากความคิดด้วยเหตุผลจินตามยปัญญามีใช้เหตุผลแล้วก็รู้ขึ้นมาก็ถูกต้องก็ต้องถูกต้อง
เนี่ยภาวนามยปัญญานี่ทำวิปัสสนาเห็นแจ้งความรู้มันก็ถูกต้องรวมทั้งหมดเรียกว่าต้องมีปัญญาคือความรู้แล้วต้องถูกต้องพอถูกต้องมันก็เชื้อของมันเองในความถูกต้องแล้วก็มาทำไปตามความถูกต้องพ้นมันก็เกิดนั้นเราจึงควรมีศรัทธาที่ถูกต้องและดียิงยิงยิงขึ้นไปทุกปีทุกปีทุกปีนี่ก็เมื่อก็จะทำบุญปีใหม่นะคือทำบุญเนื่องด้วยอายุครบปีขึ้นปีใหม่แล้วก็ให้ศรัทธาถูกต้องยิงยิงขึ้นไปกว่าปีที่แล้วมาเมื่อเราเห็นกับเด็กๆแล้วก็ช่วยซ่อนให้มันถูกต้องเด็กๆจะได้มีศรัทธาที่ถูกต้องนี่เราซ่อนพิษจะก็มีจนแบกเชื้อเป็นไสยศาสตร์ชนิดงมง่ายหลายประโยชน์ไปเสียก็มีต้องซ่อนให้ถูกต้องรั่วมือไม่ได้ซ่อนมันไม่รู้แล้วมันก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีศรัทธาเหมือนกันมันต้องซ่อนนะให้แต่ซ่อนให้ถูกต้องนะแต่ศรัทธาจะมีในทุกคนทุกคนตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาอย่างถูกต้องเราจะมีการประพฤติกระทำที่ถูกต้องแล้วโลกก็เป็นสุขไม่ต้องสงสัยไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ได้ค่อยมีความรู้ถูกต้องและมีปัญญาศรัทธาเนี่ยถูกต้องแล้วการกระทำมันก็ถูกต้องเองแล้วก็มึงกับพระเจ้าคุ้มครองตลอดทุกคนในโลกคือว่าโลกนี้เป็นโลกแค่ลืมหูลืมตาเป็นชาวพุทธมีศรัทธาถูกต้องเพราะมีปัญญาถูกต้องที่นี่แค่แล้วๆมาแต่ลั่งมันพูดกันน้อยนักเรื่องนี้พูดเรื่องศรัทธานี่น้อยนักทิ้งไว้เข้าใจเอาเองหรือเป็นศรัทธาแค่ไม่ถูกต้องจะก็มีพิษงมง่ายจะก็มีไปเชื้ออย่างศักดิ์สิทธิ์จะก็มีเอาศาสนาไปเชื้ออย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ถูกต้องศาสนาต้องเป็นของจริงมีเหตุผลมีอำนาจอยู่ในตัวเองไม่ต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ชนิดไหนมันเหมือนกับวิทยาศาสตร์เมื่อทำถูกต้องแล้วมันก็มีพ้นถูกต้องนี่คือศาสนาเราซ่อนให้เขาเห็นอย่างถูกต้องแล้วเขาก็มีศรัทธาความเชื่อถูกต้องแล้วก็ทำไปโดยถูกต้องก็นี่พวกเรามันมีบุญนะมีบุญแค่ว่าได้รับคำซ่อนข้อมพระพุทธเจ้าซึ่งมันถูกต้องอยู่ในคำซ่อนนั่นมันมีบุญมันนั่นไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องลองไม่ต้องขวาไม่ต้องอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างท้าทายเลยว่าเนี่ยพุทธิพันนี้แหละใครมีความเข้าใจนะคุณนั้นลงศรัทธาลงไปให้ถึงที่สุดเราพุทธิพันนี้พันนี้ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้ให้ได้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ทางถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้เมื่อใครมองเห็นว่ามันปานนั้นจริงแล้วก็ศรัทธามีเท่าไรลงลงไปให้หมดให้เต็มทีตามความรู้อันนั้นเนี่ยคนจึงมีศรัทธาในพระศาสนาในคำสอนในวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้านู่นอ่านแลในพระบาลีแล้วจะพบว่าทุกคนนะครับมันนับถือพระพุทธเจ้ามันนับถือลั่งจากได้พูดกับพระพุทธเจ้าจนเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นชัดนู่นจึงออกปากว่านับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นศรัทธาของเขาของคนชนิดนั้นมันจึงตรงและพอมาพอถูกต้องและมาพอมันสำเร็จประโยชน์ตอนนี้พวกเราสมัยนี้มันไม่พันนันนี่ ไม่ได้เข้าใจถูกต้องนี่มันจับตัวมาให้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิตัวเด็กๆก็ว่าได้นกขุนทองก็ว่าได้มันเป็นสรรพนันมันต้องเอามาศึกษากันใช่ไหมให้รู้ว่าดับความทุกข์เป็นอย่างไรให้ดับทุกข์กันอย่างไรทำจิตให้เกลี้ยงอย่าให้ประกอบอยู่ในโลภะโทสะโมหะแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วทีนี้มันไม่แลนี่มันไม่แลจิตใจของตัวนี่ไม่มองข้างในมองจิตใจของตัวมันเกลี้ยงจากโลภะโทสะโมหะหรือไม่มันไม่มองนี่มันไปจะมองคนอื่นนู่ว่าคนอื่นโซว่าคนอื่นปนนันปนนี่ไปนินทาไปตั้งกองนินทาผู้อื่นนู่ในใจของตัวเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะไม่มองนี่นี่มันเสียหายมากตอนนี้นั่นอย่าไปมองคนอื่นกันนักเลยจังหวะมองตัวเราก่อนว่าจิตมันเกลี้ยงจากโลภะโทสะโมหะหรือไม่
โมกแปลว่าเกลียงนะส่วนโมกนี่แปลว่าส่วนเกลียงคำว่าโมกขะพลารามโมกขะแปลว่าเกลียงเข้ามาตรงนี้ต้องรู้จักทำจิตใจเกลียงตรวจสอบจิตใจตัวดูโอ้มันกำลังว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะแม้ชั่วขณะแค่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังดีให้รู้จักความเกลียงแม้แต่ชั่วขณะนี่วายแล้วไปคิดนึกคอยแลอยู่เสมอมันจะเป็นปัจจัยแก่ความเกลียงยิ่งขึ้นไปจะเกลียงได้ถึงที่สุดในวันหนึ่งเป็นแน่เราพอได้รับรสของความเกลียงสบายยินออกยินใจจะมีศรัทธาในพระศาสนาจะมีศรัทธาในพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นที่พึงได้น่าปรารถนาอย่างยิ่งตั้งออกตั้งใจทำสิ่งใดขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแม้ว่าจะทำบุญวันนี้จะทำบุญท่านให้กระสังใจข้อมันเป็นข้อให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคือช่วยส่งเสริมให้เรามันเห็นความเกลียงเข้าถึงความเกลียงให้จนได้นะนี่คงจะเจริญก้าวหน้าสุ่มกับว่าไม่กี่วันจะปีใหม่นะถ้าปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่านะมันต้องเกลียงกว่าปีเก่าเราเตรียมมาสำหรับจะเกลียงกว่าปีเก่าเนี่ยชาติข้อพุทธเจ้าทักทันทั้งลายตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ด้วยความหวังดีให้มีความรู้ที่ถูกต้องและศรัทธาของเราจะถูกต้องและยิ่งขึ้นเรากำลังก็จะปฏิบัตินะมันก็จะถูกต้องอะไรจะถูกต้องเพราะศรัทธามันนำซึ่งหมายว่าศรัทธาจะเกิดมาจากปัญญาก็จริงแต่เมื่อเกิดศรัทธาแล้วศรัทธามันจะนำให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะไอ้ธรรมะสำคัญที่สุดนั่นก็เรียกว่าอินทรีย์หรือพละไอ้นั่นเครื่องทำให้สำเร็จในการปฏิบัติธรรมนี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยศรัทธามาก่อนกันศรัทธามาแล้ววิริยะความภาคเพียรก็เต็มทีนะสติก็ต้องเต็มทีนะสมาธิก็จะสูงสุดและปัญญามันก็งอกงามต่อไปอีกก็สร้างศรัทธาไม่แรงไปกว่าเดิมแล้วก็วุ่นกันอยู่ปัจจุบันวุ่นกันอยู่ในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวุ่นไปวุ่นมาเป็นร้อยแต่ว่ามันมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดปัญญาพอก็จะตัดกิเลสเป็นการท่าวอนก็จะเป็นพระอรหันต์ตรงนี้เองนั่นจะปลูกศรัทธาออกพูนศรัทธาเราก็จะก้าวหน้าจะก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยอายุ80ปี100ปีที่ก็ตามเนี่ยมันต้องไปจบลงเธอมีศรัทธาโดยสมบูรณ์ศรัทธาที่1เชื่อในวิธีปฏิบัติได้ฟังคำสอนว่าสอนให้ปฏิบัติอย่างไรมีศรัทธาในเรื่องที่จะปฏิบัติแล้วปฏิบัตินะไอ้ศรัทธามันจะเลือนมาอยู่ในการปฏิบัติมีศรัทธาในการปฏิบัติถ้ามันได้พ้นของการปฏิบัติและศรัทธามันจะเลือนมาอยู่ในพ้นของการปฏิบัติได้รับความสุขแล้วศรัทธาในความสุขก็มาจากพ้นของการปฏิบัตินี่ไม่ต้องมีใครซ่อนไม่ต้องมีใครฟื้นแล้วไม่ต้องมีใครจับตัวมาว่าพุทธังสรณังกัจฉามิแล้วมันรู้สึกของมันเองมันจะมีศรัทธาในพ้นของการปฏิบัติแน่ใจมันในกลางจะมีความสุขตลอดไปนี่ถ้าปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ได้เราก็ไม่ต้องตั้งใจว่าจะเชื่อหรือจะมีศรัทธาได้มันมีศรัทธาอัตโนมัติพระอรหันต์ไม่ต้องทำสตินะแต่มีสติโดยอัตโนมัติและสมบูรณ์อย่างยิ่งพระอรหันต์ไม่ต้องเจริญศรัทธาเหมือนพวกเรานะเพราะท่านมันถึงที่สุดของศรัทธาคือท่านได้เชื่อดัดคาดว่าพี่นาชาติอุทิตังพรหมจริยังนี่ชาติสุดท้ายชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจอื่นไม่ต้องมีอีกแล้วนี่ท่านเชื่อโดยปัญญามันโล่งขึ้นมาสูงสุดแล้วก็เป็นสุขแล้วก็รู้ได้ไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกแล้วมีความแน่ใจเกิดขึ้นมาโดยตัวเองจนตลอดชีวิต
นั้นพระอรหันต์จึงมีความสุขที่สุดเหมือนคำแกพูดว่าสุขฆาสัทธาปฏิทธิตาสัทธาตั้งมันแล้วย่อมเกิดความสุขสัทธาของใครจะสูงสุดไปกว่าของพระอรหันต์ไม่มีเพราะว่าเป็นถึงที่สุดและโดยอัตโนมัติของเรานี่ศรัทธายังไม่ถึงที่สุดนะแล้วยังไม่เป็นโดยอัตโนมัติต้องคอยรักษาคอยเฝ้าคอยแลคอยระวังคอยสักฟอกนะของเรามันยังไม่มีอย่าว่าจะสูงสุดแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังก็ไม่มีก็มีนะมีแต่ศรัทธาก็ต้องคอยบังคับเหมือนบังคับเด็กๆอยู่คนนี้มันยังไม่สำเร็จประโยชน์รีบทำให้เห็นแจ้งในความจริงแล้วก็ศรัทธามันจะจริงแล้วมันจะดันไปเองผลักดันให้ทำดีเองนั่นเรามีศรัทธาแล้วก็ปลอดภัยปันนี้แหละสาธุศรัทธาปฏิทิตาศรัทธาตั้งมันแล้วยอมสำเร็จประโยชน์หรืออย่างประโยชน์ให้สำเร็จมันจงทำให้ศรัทธาตั้งมันประโยชน์ทั้งหลายจะสำเร็จศรัทธาจะตั้งมันก็โดยศึกษาให้ถูกต้องให้มีความรู้ถูกต้องให้มีทิฏฐิคือความคิดความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องตั้งต้นมาแต่ว่ามีการศึกษาถูกต้องบอกซ่อนกันมาอย่างถูกต้องทำตามกันมาอย่างถูกต้องมันก็ถูกต้องยิ่งขึ้นนี่พูดเพื่อไปถึงเด็กๆว่าทุกคนอย่าละเลยช่วยเอาใจใส่กับโลเด็กๆให้มันมีความรู้ถูกต้องตั้งต้นขึ้นมาตามลำดับเป็นนุ่มเป็นเฒ่าเป็นเฒ่าคนแก่มันจะได้ถูกต้องตลอดชีวิตนี่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่านี้อย่าปล่อยเด็กๆไปตามวุ่นตามกรรมช่วยทำให้มีความถูกต้องนี่เป็นการทำกุศลสูงสุดนะเราเองก็ได้รับกุศลสูงสุดนะเพื่อนมนุษย์ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่มันมีบุคคลชนิดนี้อยู่ในโลกนะแล้วพระศาสนาจริงจะมีพระศาสนาตัวจริงจะมีอยู่ในโลกถ้าทุกคนมันปฏิบัติกันอย่างนี้ถ้ามันไม่ปฏิบัติกันอย่างนี้มันมีแต่ธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองจะงมงายนะยังงมงายพระศาสนานั่นเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาให้ถูกต้องด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาแล้วศรัทธานำให้ปฏิบัติจนถึงที่สุดจะได้ชื่อว่าพระศาสนายังมีอยู่ยังมีอยู่ถ้าเราทำให้มีมันจะมีอยู่ถ้าเราโง่ทำลายคือไม่ได้ทำให้มีมันก็จะสูญไปไอ้ข้อนี้มันขัดกันมากกับความประสงค์ของพระพุทธเจ้าถึงพระองค์ตรัสว่าเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้วศาสนาจะอยู่แทนพระองค์ใช้คำว่าธรรมวินัยจะอยู่แทนเราเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนะธรรมวินัยก็คือศาสนาศาสนาคือว่าไอ้ความรู้และการกระทำที่ถูกต้องได้พ้นเป็นความสงบสุขนี่เรียกว่าศาสนาศาสนาส่วนหนึ่งสำหรับเรียนศาสนาส่วนหนึ่งสำหรับปฏิบัติศาสนาส่วนหนึ่งเป็นพ้นของการปฏิบัติถ้าอยู่ครบทั้งสามเรียกว่าศาสนามีศาสนาอยู่เวลานี้รู้ไหมว่าเราก็จะเรียนกันไม่เคยจะถูกต้องไม่ใช่ดูโทษนะศาสนาการเรียนมันก็ไม่เคยจะถูกต้องคือศาสนาการปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะมันเรียนไม่ถูกต้องแล้วพ้นของการปฏิบัติมันจะไม่มีหรือจะมีก็ไม่ถูกต้องมันไปว่างชนิดนอกรีดนอกรอยกันไปเสียหมดก็เท่ากับพุทธศาสนาไม่มีการที่ท่านทั้งหลายเข้าใจในเรื่องนี้และสนองพระพุทธประสงค์คือช่วยกันทำให้ศาสนามีให้ศาสนาอย่างยิ่งตามสติปัญญากำลังความสามารถตรงต้นนี้ตรงตามพระพุทธประสงค์และเราก็จะได้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงคือมีปัญญามีศรัทธามีการปฏิบัติมีพ้นของการปฏิบัติเพราะเรารู้เราก็ศรัทธาในความรู้เราความรู้มันทำให้เกิดศรัทธาในตัวความรู้นั่นเองแล้วมันก็ปฏิบัติแหละมันก็เกิดการปฏิบัติก็มันต้องการพุ่นนี่ก็ศรัทธาในการปฏิบัติ
แล้วมันก็ได้พ้นได้พ้นกับศรัทธาในพ้นของการปฏิบัติเนี่ยมันจึงมีอยู่3ขั้นตอนนะศรัทธาในความรู้ก็จะปฏิบัติแล้วศรัทธาในตัวการปฏิบัติถ้าศรัทธาในพ้นของการปฏิบัติก็ได้ปณิครบบริบูรณ์สมบูรณ์เรียกว่าผู้นั้นมีศรัทธาโดยแท้จริงศรัทธาแปลว่าเชื่อแปลว่าแน่ใจแล้วว่าวายใจไม่ต้องใครบอกนี่ไปแล้วเองนะในหัวใจของเราถ้าเราศรัทธาในใครเราก็เชื่อแล้วก็วายใจคนนั้นละเราจะแน่ใจในการจะเอาคนนั้นเป็นที่พึ่งศรัทธาแปลว่าเชื่อก็จริงแต่มันหมายความถึงว่าแน่ใจแล้ววายใจเช่นว่าเราเชื่อว่าบ้านของเราแข็งแรงพอก็จะคุ้มครองอันตรายของเราเราก็เชื่อว่าบ้านของเราทำความปลอดภัยกับเราเราก็แน่ใจว่าบ้านของเราทำความปลอดภัยกับเราเราก็นอนหลับเราวายใจว่าเราจะอาศัยบ้านนี้อยู่ด้วยความปลอดภัยนั่นคำว่าศรัทธาให้มันมีความหมายเต็มว่าเชื่อว่าแน่ใจว่าไหวใจแล้วอยู่ด้วยความสงบสุขการอยู่ด้วยความสงบสุขนอนหลับดีนั่นคือตัวศรัทธาในที่สุดพุ่นของศรัทธาชีวิตมันเป็นศรัทธาศรัทธามันเป็นชีวิตศรัทธาเป็นความสุขความสุขเป็นศรัทธาถ้าใครขึ้นมาได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ว่าสูงสุดเลยสมบูรณ์เป็นพระอริยเจ้าเป็นความรู้สึกแกเนื้อเหตุเนื้อปัจจัยแหละมันเข้าถึงในระดับแต่ว่าไม่ต้องอาศัยชี้ชวนชักจูงชี้แจงไม่ต้องพึงใครมาซ่อนหรือว่าไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วเพราะว่าใจมันเข้าถึงจุดสูงสุดคือสลัดกิเลสไปได้แล้วมันก็เชื่อในพระนิพพานอุ่นใจในพระนิพพานแน่ใจในพระนิพพานวายใจในพระนิพพานพระนิพพานก็กลายเป็นบุคคลนั่นไปทันทีความสุขสูงสุดมันอยู่แถวนี้ไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้ท่านจึงกล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระนิพพานเป็นบรมธรรมผู้มีความรู้เขามองเห็นกันทุกคนว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมแล้วก็ให้พูดนี่มันเป็นเพื่อตามความเข้าใจในการทำบุญอายุครบอายุ80ปีขึ้นไปได้นี่ก็มันควรจะมาถึงจุดนี้กันแล้วนี่ไม่ใช่ว่าจะใกล้พูดแนบแนมไม่ใช่ว่ามันมาถึงจุดนี้กันแล้วก็มีศรัทธาแค่สมบูรณ์แล้วมีการปฏิบัติแน่ใจในชีวิตแล้วว่าชีวิตนี้ถูกต้องแล้วผิดอีกไม่ได้แล้วมันจะมีแต่ความสงบสุขตลอดไปส่วนบุคคลอายุเกิน80ปีนี่แก๊งพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้าอายุ80ปีถ้าใครอยู่ไปเลย80ปีนี่แก๊งพระพุทธเจ้าโดยสังขารที่นี่มันจะปีใหม่มันจะปีใหม่เอาก็ค่อยปีใหม่เป็นปีใหม่ปีใหม่ต้องใหม่กว่าปีเก่าอย่าให้ปีใหม่เก่ากว่าปีเก่าคือปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่าเรื่องนี้เปรียบเทียบก็ว่าไอ้พืชพันธุ์แค่มันอาศัยฤดูปีกาลอาศัยฤดูเป็นพืชพันธุ์แค่เกิดอยู่ในโลกในแผ่นดินน่ะแค่เป็นหัวอยู่ใต้ดินตามฤดูกาลนั่นนะเช่นกล้อยฉันมันฉันอะไรก็เป็นหัวอยู่ใต้ดินมันเป็นตามฤดูกาลนะพอถึงสิ้นปีถึงมันก็ต้นตายแก่หัววายแล้วหัวงอกไม่ใหญ่กว่าเก่านะจำไว้นะไอ้สิ่งแค่มันเป็นหัวพอปีถึงมันต้นตายหัวแก่วายนะพองอกมาปีไม่ใหญ่กว่าเก่าใช่มั้ยมันก็ให้เราเนี่ยเป็นเหมือนนั้นแหละเราจะปิดชากปีเก่าก็แก่หัววายแล้วพอปีไม่งอกไม่ใหญ่กว่าเก่าดีกว่าเก้ามีความสุขกว่าเก้านั่นเรียกว่าขึ้นปีใหม่ได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรื่องมันใหญ่กว่าเก้าแหละมากกว่าเก้าแหละ
แล้วมันก็หลุดไปข้างหน้ากลายพระนิพพานยิ่งขึ้นไปทุกที่ให้นี่รารอบในการแก่ทำบุญอายุครบปีก็ตามหรือว่าวันมันจะกลายขึ้นปีไม่แล้วก็ตามก็ให้ทุกคนจัดทำปรับปรุงให้ศรัทธามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นศรัทธาตั้งแต่การกระทำความรู้สำหรับกระทำศรัทธาแก่กระทำศรัทธาในผลของการกระทำรวมความแล้วศรัทธาในตัวเองเชื่อในตัวเองว่าได้ทำดีที่สุดจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นะก็ได้เลยอันนั้นก็มีเท่านั้นเลยให้มีความเชื่อนะว่าเรานี่ได้หรือกำลังได้ได้แล้วครับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นยอดสุดของศรัทธาแน่ใจไหวใจสบายใจนอนหลับเหมือนกับพระอรหันต์เลยถ้าไม่นั้นต้องกินยานอนหลับกันบ่อยแล้วกินยาแก้ประสาทมันกินยานอนหลับกันบ่อยอายแมวแล้วอายแมวแล้วแมวไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องกินยาโรคประสาทถ้าคนต้องกินยาปนีแล้วก็อายแมวแล้วมันจะช่วยได้ด้วยการมีศรัทธามีธรรมะเนี่ยไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องกินยาประสาทไม่ต้องอะไรพนันจะได้ไม่ต้องอายแมวมันก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อให้การแก่เรามาประชุมทำบุญกุศลกันในวันนี้นะเป็นความจริงเป็นข้องจริงเป็นการกระทำที่จริงมีเหตุผลได้รับประโยชน์ร่วมตามความปรารถนาทุกๆประการนะนี่ก็พูดเพื่อการทำบุญอายุด้วยเพื่อปีใหม่ด้วยนี่เรื่องสาธิตนี่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วบางคนยังไม่เคยเห็นไม่เข้าใจก็เราจะทำให้ตัวอย่างเรียนแบบการเลี้ยงพระในครั้งพุทธกาลใส่ให้ในภาชนะแค่พอชั้นมดไม่เลือกไม่เอาไปทิ้งนี่เรียงพระแบบครั้งพุทธกาลเพื่อจะให้แบบอย่างที่ดีรองรอยที่ดีอะไรที่ดียังคงมีอยู่เวลานี้มันฟุ่มเฟือยกันนักนี่เรื่องกินเรื่องชั้นมันฟุ่มเฟือยกันนักจนพระพุทธเจ้ามาเห็นก็แล้วส่งสั่นหัวสั่นพระเศียรนะพุทธบริษัทมันอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยมันตะเลิศมันตะเลิศไปมากแล้วมันตะเลิศไปในทางส่งเสริมกิเลสมันกินดีอยู่ดีสบายดีอะไรดีเกินชาญเวลานั่งรถยนต์วิ่งคิ้วชาญนึกถึงพระพุทธเจ้าสลดใจทุกทีเลยเรานั่งรถยนต์วิ่งคิ้วพระเจ้าเดินตอก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 แผ่นดินก็ร้อนเกลือก็ไม่มีร่มก็ไม่มีนะจนต้องรัวพันนั้นพระเจ้าไม่มีเกลือไม่มีรองเท้านะแต่เดินตอกตอกกลางแดดนะไปเที่ยวโปรดสัตว์ทัวร์อินเดียนะไอเรามานั่งรถยนต์คิ้วสบายแล้วก็ไม่ทำไรก็มีราคาที่มากน้อยอายนี่ได้เล็กตัดแล็บก็ดีดีนึกขึ้นพระเจ้าทันทีพระเจ้าไม่เคยมีเล็กตัดแล็บนี่ลำบากนี่มาตัดแล็บแต่เราก็ไม่รู้เจ้าเรื่องตัดแล็บนี่ไปไหวพระเจ้าได้อย่างไรแต่มันนึกขึ้นไม่ไหวเพราะนั้นในมุงนึกขึ้นพระเจ้าไม่เคยมีมุงเรานี่มันอวดดีหรือมันเบ่งเกินแล้วอย่านอนในมุงไม่อยากจิตนอนนี่มันได้ว่าไม่ประมาทไม่ตะเลิดเปิดเปิงต้นทุกๆคนก็คงจะต้องคิดบ้างแหละว่าทำไรให้มันตรงๆกันไว้พระเจ้าได้ซ่อนไว้มันจะเลี้ยงพระมันไม่ค่อยเลี้ยงแบบกับพระเจ้าเคยรับเคยมีนะนี่ถ้าว่าเป็นแบบทางพุทธการจริงๆเขาเอาบาตรไปในครัวนะไปใส่มาให้แต่ในครัวพอชั้นมดแล้วมาถวายพระแค่นั่งรออยู่กับเทนั่งรอนะพระชั้นก็คอยท่ามาเอาอีกก็ไม่เอาองค์นี้ไม่เอาไม่เอาหยกเหลือชั้นมดล่างบาทเลยไม่ต้องเลือกไปเทนี่เรียกว่าครั้งพุทธเจ้าเลี้ยงอาหารกันนั่นนั้นเราเอามาทำไว้มั่งกันลืมก็ดีเหมือนกันกันลืมนั่นเดี๋ยวมันจะเลิศเปิดเปิง
เรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเรามันทำตะเลิศไปดีกว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าครั้งพระพุทธเจ้ามากมายเกินไปแล้วมันมาทำกันเพื่อไม่ปรับปรุงกันเพื่อไม่ให้พอดีนี่เรียกว่ามีปัญญา มีปัญญาให้ถูกต้องเสียทีแต่ศรัทธามันจะได้ถูกต้องไปตามลำดับปรับปรุงให้มีความรู้ไปถูกต้องกันเสียทีเอาละเรียกว่าเราทำความเข้าใจกันพอสมควรแล้วและตั้งระวังภิกษุสามเณรกับอุบาสกอุบาสิกานี่มีความเข้าใจให้รวมมือกันบำรุงพระศาสนาขึ้นเอาอาหารมาถวายพระนะค่อยนึกว่าให้พระศาสนากินโทษให้พระศาสนามีชีวิตจะกินทางป่าของพระพระชั้นอาหารรอดชีวิตแล้วก็เรียนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนต่อๆไปนี่เนี่ยเราเอาอาหารถวายพระชั้นทางป่าแล้วก็ไปบำรุงพระศาสนาให้มีผู้เล่าเรียนจริงๆไม่เอาเปรียบไม่กินดีอยู่ดีแล้วไม่ทำอะไรมาให้ปฏิบัติให้ได้พ้นให้เป็นของจริงขึ้นมาเนี่ยศาสนาตัวจริงมีอยู่ในโลกแล้วก็ซ่อนกันต่างก็จะซ่อนได้ซึ่งเขาไม่รู้อย่าซ่อนซึ่งเขาไม่รู้จริงไม่เห็นจริงอย่าซ่อนอันนี้ใครซ่อนเราต้องดูว่านี่มันปฏิบัติแล้วมันได้พ้นประนันจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าได้ห้ามไว้โดยลักทิพย์ประการเรียกว่ากาลามสูตรหมายความว่าพอเขาซ่อนอย่าเพ้อเชื่อฟังได้แต่ยังไม่เชื่อแล้วมาใครควรดูว่าใครเขาซ่อนนี่นะถ้าเราปฏิบัติตามเขาแล้วมันดับทุกข์หรือไม่แต่นั้นนะถ้ามันว่าดับทุกข์แล้วลองแล้วมันดับทุกข์จริงแล้วก็เชื่อนั่นใครซ่อนหรือแม้พระพุทธเจ้าซ่อนเองท่านก็ยังว่าอย่าเพ้อเชื่อครูบาอาจารย์ซ่อนก็ยังไม่เชื่อแต่ฟังอย่างดีที่สุดฟังอย่างดีที่สุดนะอย่าลืมเราไปคลายครวญให้เราอ้าวการปฏิบัติลงไปแล้วมันก็มีความสุขดับถูกจริงเอาทำเช่นซ่อนว่าให้ลาโลภะซ่อนให้ลาโทสะซ่อนให้ลาโมหะนี่ไปคิดแต่มันจะเห็นจริงมาทำแล้วมันมีความสุขแล้วก็เชื่อก็เรียกว่าเชื่อตัวเองไม่เชื่อผู้พูดเชื่อตัวเองเชื่อสติปัญญาตัวเองแล้วก็เชื่อในคำซ่อนศรัทธาถ้าเป็นข้อมูลพระพุทธเจ้าก็เชื่อเลยไปถึงพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ถึงที่สุดปฏิบัติที่ก่อนปฏิบัติละโลภะโทสะโมหะแล้วมีความสุขขึ้นมาก็นี่เชื่อมากกว่าเก้าเชื่อในระดับเกินยิ่งกว่าเก้าก็เลยเชื่อไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเป็นนันวาเราคงจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีกันกว่าปีก็แล้วมาในทางการศึกษาก็ดีในการปฏิบัติก็ดีในการได้พ้นการปฏิบัติก็ดีให้ได้เป็นประจักษ์พยานเป็นลักเป็นท่านก็จะทำให้เรามีศรัทธาในพระธรรมจนกลายเป็นข้องอัตโนมัติไม่ประกอบไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องพยายามเพราะมันได้กลายเป็นตัวเราซะแล้วไอ้ศรัทธาหรือธรรมะนี่มันกลายเป็นตัวเราซะแล้วไม่ต้องมีใครก็จะต้องมานั่งทนลำบากเจตนาพยายามปฏิบัติอยู่อีกต่อไปเนี่ยพูดไปเท่าไรพูดไปพูดมาก็มาอยู่แค่ว่าเรามีศรัทธาจากปัญญาอยู่ด้วยความสงบสุขไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นคำใครรุนแรงใครไม่ยากจะเอามาพูดนะแต่จะพูดไม่ต้องเชื่อคำซ่อนแห่งศาสดาต้นฟังแล้วจะตกใจพระเจ้าซ่อนว่ามันปฏิบัติกันจริงไม่ต้องเชื่อตามคำซ่อนแห่งศาสดาต้นคือคำพูดแกพระเจ้าพูดเราไม่ต้องเชื่อมันเชื่อความจริงกันเราถึงแล้วในภายในเห็นแล้วเชื่อแกมันผิดสูตรอยู่แล้วอยู่ข้างในไม่ต้องเชื่อในคำซ่อนแห่งศาสดาต้น
มีศาสนาในกล้าพูดท้าทายวันนี้พระเจ้าเท่านั้นกล้าพูดท้าทายวันนี้การเอาไปศึกษาปฏิบัติและเชื่อความจริงที่มันประจักษ์โดยไม่ต้องเชื่อคำสอนแห่งศาสดาตนนั่นแหละคือถึงพระพุทธเจ้าถ้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วเป็นมันนั้นแหละพระธรรมนั้นเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นเรามาเป็นในใจของเราอยู่ในใจของเราร่างกายของเราเป็นที่ตั้งแห่งพระนิพพานคือว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์เรื่องจบก็ให้มีความเข้าใจเจริญงอกงามในความรู้เจริญงอกงามในศรัทธาเจริญงอกงามในการปฏิบัติพระพุทธศาสนามีความสุขทุกขิภาราตรีการเทอญ